ตัวช่วยผู้หญิงเสร็จยากให้เสร็จง่ายขึ้นสวัสดีครับเทนโนวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีเทคนิครวมถึงเคล็ดลับที่สาวๆทุกคนควรรู้นะครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่รู้สึกว่าตัวเองเสร็จยากหรือเวลามีเพศสัมพันธ์กับแฟนแล้วไม่เสร็จรู้สึกว่ามันโอ้โหผู้ชายถึงไปก่อนหรือบางทีผู้ชายทํามาก็นานแต่เราไม่เสร็จสักทีเนี่ยอย่ามัวไปหาสาเหตุให้เสียเวลามาดูวิธีการแก้ปัญหากันเลยดีกว่านะฮะก่อนอื่นเลยผมอยากให้สาวๆรู้จักคํานี้นะฮะ Hand Free นะครับ Hand คือมือของคุณนะครับเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยหรือเวลากําลังที่คุณกําลังเข้าได้เข้าเข็มกันเนี่ยผมอยากให้สาวๆเนี่ยปล่อยอารมณ์ออกไปให้มันเป็นอิสระนะครับอย่ามัวไปคิดกังวลว่าการมีเซ็กซ์ครั้งนี้เราต้องเสร็จหรือเราต้องทำให้ผู้ชายเสร็จหรือทำยังไงจะให้ผู้ชายพอใจอย่าโมไปคิดให้ปล่อยหัวสมองเราให้ว่างๆปล่อยอารมณ์ให้มันพลิ้งเพลิดให้มันฟุ้งฟิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ปล่อยร่างกายเราให้มันเป็นไปตามอิสระที่มันอยากจะเป็นด้วยโดยเฉพาะมือนะฮะผมเคยไปอ่านตำราของฝรั่งมาเขาบอกว่าเวลาที่เรามีเซ็กซ์เนี่ยแล้วเราปล่อยมือเราไปตามจุดต่างๆที่เราอยากสัมผัสอย่างเป็นธรรมชาติอย่างเป็นอิสระเนี่ยมันจะทำให้อารมณ์ทางเพศของตัวผู้หญิงเองเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นมันจะเกิดความเสียวมากขึ้นเกิดความรู้สึกมากขึ้นเช่นคุณมีความรู้สึกว่าตอนนี้คุณอยากลูบหน้าอกตัวเองคุณอยากขยี้หัวนมตัวเองเล่นให้ทำไปเลยนะฮะผู้หญิงหลายๆคนเลยนะครับไวต่อความรู้สึกบริเวณหน้าอกเวลาขยำตัวเองหรือเวลาผู้ชายมาขยำเนี่ยผู้หญิงจะเกิดอารมณ์มากขึ้นจะเสียวมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่คุณไปบีบหรือไปขยี้หัวนมตัวเองเนี่ยขณะที่คุณกำลังขย่มอยู่บนตัวผู้ชายหรือผู้ชายคุณนอนหงายอยู่แล้วผู้ชายกำลังอยู่ในจังหวะเกมรักของเขาเนี่ยแล้วคุณเล่นนมเล่นหน้าอกตัวเองไปด้วยมันจะทำให้คุณเสียวมากขึ้นและนำพาอารมณ์นั้นไปสู่จุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นนะฮะบางคนบอกว่าโค้ชคะถ้าหนูไม่อยากขยำตัวเองหนูไปขยำหน้าอกแฟนได้ไหมคะได้ถ้ากิจกรรมนั้นหรือพฤติกรรมนั้นมันเป็นสิ่งที่คุณทำแล้วคุณรู้สึกเกิดอารมณ์มันเคี้ยวนะผมเคยเจอเลยสาวๆหลายคนเลยเวลามีอะไรกันแล้วแบบแทนที่เขาจะรูปไล้ตัวเองเขาเปล่าเขามันเคี้ยวผมเขามาแบบหยิกหน้าอกผมขยำหน้าอกผมหรือบางคนแบบจิกหลังก็มีนะฮะบางคนแบบขยำก้นนะฮะขณะที่ผู้ชายกำลังปฏิบัติกิจอยู่ผู้หญิงแบบรู้สึกมันมากเสียวมากแล้วแบบเอามือขยำผู้ชายจิกผู้ชายอะไรเงี้ยนะฮะคุณไม่ต้องไปเกรงใจหรือไม่ต้องไปอายนะฮะทำไปเลยถ้าอยากทำให้ทำไปเลยแล้วเวลาเราอยากทำแล้วเราทำไปเลยเนี่ยอารมณ์เรามันเหมือนมันระเบิดออกไปเต็มที่อยากส่งเสียงร้องร้องไปเลยอยากคางดังดังดังไปเลยนะฮะและที่สำคัญมือเราให้เป็นอิสระอยากจับตรงไหนก็จับนะครับผู้หญิงบางคนจะมีอารมณ์มากขึ้นเวลาที่นอนแล้วจิกที่นอนเวลาผู้ชายทำอยู่แล้วโอ้โหเสียวมากไม่รู้จะจิกอะไรดีจิกที่นอนบางคนจิกหมอนจิกตุ๊กตาหรือแม้แต่ผมเคยเจอแบบนี้ด้วยบางคนจิกหัวผู้ชายขณะที่ผู้ชายกำลังแบบโยกโยกอยู่ผู้หญิงโอ้โหมันดื่มด่ำในอารมณ์มากเอามือไปขยุ่มหัวผู้ชายเล่นบีบท้ายทอยหรือบางทีจิกผมอย่างเงี้ยถามว่าผู้ชายชอบไหมผู้ชายส่วนใหญ่ชอบนอกจากว่าคุณไปเจอผู้ชายที่แบบหัวโบราณห้ามจับหัวก็อย่าไปจับหัวเขาไปจับส่วนอื่นอย่างที่ผมบอกจับแผ่นหลังก็ได้หรือจับก้นก็ได้จับต้นขาก็ได้นะฮะหรือถ้าคุณไปเจอผู้ชายที่เขาไม่ค่อยเร้าโลมอ่ะมันจะมีนะพวกเลซี่แมนพวกผู้ชายขี้เกียจเนี่ยเวลามีอะไรกับผู้หญิงแล้วก็จะทําอย่างเดียวเอาอย่างเดียวไม่ยอมกอดจูบลูบคำนะฮะคุณสามารถใช้มือคุณเนี่ยลูบไล้ตัวเองไปได้ที่ผมบอกในตอนต้นว่าตรงไหนที่เรารู้ตัวว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเวลามีลมทางเพศเราไปโดนแล้วมันเสียวขึ้นให้เราลูบตรงนั้นอย่างหน้าอกอ่ะลูบได้หน้าท้องตัวเองลูบได้ต้นขาตัวเองลูบได้หรือลูบของผู้ชายก็ได้สลับกันไปมานะฮะอีกจุดนึงที่สำคัญที่ผมอยากให้คุณสัมผัสด้วยแฮนด์ฟรีของคุณด้วยมืออันอิสระเนี่ยนะฮะคือน้องคริสหรือจุดคริสตอลิสนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในท่าที่อยู่บนหรือนอนหงายก็ตามถ้าผู้ชายเขาทำไม่โดนแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังเสียวไม่มากพอให้ใช้นิ้วมือของคุณเนี่ยสัมผัสวนๆหรือถูถ่ายบริเวณไอ้จุดน้องคริสตอลิสของคุณเนี่ยนะฮะในจังหวะที่สม่ำเสมอและในจังหวะและในน้ำหนักมือที่คุณชอบมันจะทำให้คุณถึงจุดสุดยอดให้ง่ายขึ้นนะฮะบางคนบอกอ้าวโค้ชอย่างนี้ก็แปลว่าหนูเสร็จด้วยมือตัวเองสิจะเสร็จด้วยอะไรก็ตามนะฮะไม่ว่าคุณจะเสร็จด้วยมือตัวเองหรือเสร็จด้วยมือผู้ชายหรือเสร็จด้วยน้องเคผู้ชายก็ตามเสร็จก็คือเสร็จคือเราตัวเบาแล้วเราสบายตัวเราแฮปปี้แล้วนะครับอย่าลืมอ่ะทวนให้ฟังอีกทีนะอันดับแรกคือปล่อยตัวปล่อยใจให้เต็มที่อันดับที่2คือใช้มือให้เป็นประโยชน์รูปไล้ตามจุดต่างๆตามใจเราปรารถนาตามใจเราต้องการนะฮะอีกอันนึงคือปลดปล่อยเสียงร้องปลดปล่อยความเป็นตัวเองออกมาไม่ต้องเขินไม่ต้องอายผู้หญิงบางคนเวลาเสียวมากๆตาเหลือกก็มีนะฮะบางคนหน้าตาบิดเบี้ยวเหมือนกินส้มตำเผ็ดๆอะไรเงี้ยนะฮะปล่อยไปเลยไม่ต้องห่วงสวยมันไม่ใช่เวลาที่คุณจะมานั่งห่วงสวยว่าเฮ้ยเดี๋ยวทำหน้าเบี้ยวหน้าหยีแล้วผู้ชายจะมองว่าเราไม่สวยหรือเปล่าผมจะบอกเลยผู้ชายนะเวลาปั้มกันอยู่เนี่ยนะแล้วถ้าเห็นผู้หญิงทำหน้าแบบบิดเบี้ยวเย้เกหรือหน้าเส
เสียวจนควบคุมหน้าตัวเองไม่ได้เนี่ยผู้ชายยิ่งมีอารมณ์ทางเพศกว่าเดิมเขาจะคิดว่าเฮ้ยเขาเก่งเขาพาวเขามั่นใจในตัวเองว่าเฮ้ยกูทำให้ผู้หญิงเสียวได้ขนาดนี้แปลว่ากูนี่เด็ดมากเลยตัวพ่อเลยนะฮะดังนั้นคุณอยากจะปลดปล่อยอิสระทางอารมณ์อะไรออกมาให้ปลดปล่อยไปให้เต็มที่อย่ากักอย่าฝืนอย่าแสดงและที่สำคัญอย่าคิดในหัวว่าฉันต้องเสร็จหรือฉันต้องทำให้เขาเสร็จอย่าไปคิดแบบนั้นเราสนุกกับกิจกรรมตรงหน้าผมสอนสาวๆเสมอว่าเซ็กคือความตื่นเต้นเซ็กคือความสนุกที่คน2คนทำร่วมกันนะฮะดังนั้นจงปลดปล่อยความเป็นตัวเองออกมาให้เต็มที่แล้วคุณจะได้สัมผัสว่าไออารมณ์ออกัสซัมหรือการถึงจุดสุดยอดมันเป็นยังไงนะฮะแต่ถ้าใครฟังขนาดนี้แล้วยังไปไม่ถึงยังทำไม่เป็นนะฮะมาเรียนรู้แบบใกล้ชิดนะฮะในบทเรียนของผมได้ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าฟินเทอราปีนะฮะคอร์สนี้จะเน้นเรื่องการแก้ปัญหาในการมีเพศสัมพันธ์ผู้ชายไม่เสร็จผู้หญิงไม่เสร็จผู้หญิงเสร็จช้าผู้ชายเสร็จเร็วหรือเรื่องไม่รู้ว่าจะใช้อวัยวะส่วนไหนในร่างกายที่จับไปโดนแล้วมันเสียวหรือสัมผัสกระตุ้นเร้ายังไงเพื่อให้ตัวเองเสร็จเพื่อให้ผู้ชายเสร็จนะฮะอันนี้ผมมีสอนอย่างละเอียด10บทเรียนในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าฟินเทอราปีดังนั้นถ้าใครอยากเรียนแบบลงลึกอยากฟังผมสอนแบบละเอียดละเอียดแบบเนื้อไม่มีน้ำนะฮะทักมาที่ LINE @tenowik ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันครับ